อยากได้เงินเดือนงั้นหรอก็เช็ดรองเท้าฉันก่อนสิมันจะบ้าเกินไปแล้วนะคะนี่พวกคุณจะหยามศักดิ์ศรีพวกเรามากเกินไปแล้วนะคนบ้านนอกอยู่พวกแกเนี่ยมีศักดิ์ศรีได้หรอถ้าทำตัวแบบนี้ต่อไปอ่ะไม่มีใครเขาเคารพนับถือพวกคุณหรอกแล้วไงโอ้โหวันนี้กับข้าวน่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าฉันอ่ะซื้อไก่ย่างผมซื้อส้มตำมาฉันซื้อไก่ย่างส้มตำอร่อยกว่าแต่ไก่ย่างใกล้กว่าโอ้ยจะขิงกันทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮดวันนี้แกเอาข้าวมาปะอย่าบอกนะคิดเอาไว้แล้วว่าแกต้องลืมแค่นั้นมันขี้ลืมจริงๆเอามาอยู่แล้วดิครับจะลืมได้ไงเล่านี่ตกใจหมดเลยฉันคิดว่าแกลืมดีดีมามากินข้าวกันดีกว่าจะได้รีบไปทำงานต่อจันมาเร็วแจกอาวุธนี่พวกแกคิดจะอู้งานกันอีกแล้วเหรอเดี๋ยวฉันก็หักเงินเดือนให้หมดเลยเปล่านะครับหัวหน้าพวกเราก็แค่กินข้าวเที่ยงกันนะครับกล้าต่อปากต่อคำเหมือนฉันเหรอฮะเปล่านะครับโอ๊ยมันหลุดมือหัวหน้ามีอะไรหรือเปล่าครับงานตรงนู้นอ่ะยังไม่เรียบร้อยเลยรีบๆไปทำให้เสร็จถ้าฉันไม่อนุญาตให้ใครกินข้าวอ่ะทุกคนก็ไม่มีสิทธิ์กินข้าวเข้าใจไหมเดี๋ยวพวกเราจะไปทำให้เสร็จเดี๋ยวนี้แล้วครับป่ะดีอย่าให้ฉันต้องพูดมากแต่พี่อาร์ตเรายังไม่ได้กินข้าวเลยนะพี่กินข้าวก่อนเถอะค่อยกลับไปทำงานใช่พี่กินให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปทำนะพี่ผมหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยผมก็หิวพวกเราสองคนก็หิวเอาหน้าไปทำงานกันให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมากินนะพี่อาร์ตไปเถอะมองทำไมอยากมีปัญหาหรือไงเบื่อจริงๆไอ้พวกอ่อนแอเนี่ยนี่คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยปกติคุณก็ให้เวลาเรากินน้อยอยู่แล้วอะแล้วนี่ยังจะไม่ให้เรากินอีกแล้วแบบเนี้ยเราจะเอาแรงที่ไหนไปทำงานอะอยากมีเวลาพักให้นานกว่านี้หรอถ้าแกอยากพักมากอะก็กลับบ้านไปพักกินข้าวนู่นไปอย่าลืมนะว่าเงินเดือนของพวกแกอยู่ที่พวกฉันถ้าไม่ทำงานอะก็อย่าหวังเลยว่าจะได้เงินแม้แต่บาทเดียวฉันก็ไม่ให้พวกบ้านนอกก็แบบนี้แหละทำงานหนักนิดหนักหน่อยก็ทำเป็นบ่นไปทำงานก็ได้ละไปสิครับครับไม่ต้องห่วงนะครับพวกเราจะตั้งใจทำงานครับไปเถอะทำงานไปอยากโดนหักเงินเดือนหรือไงไปลุกเออให้มันได้อย่างนี้สิทำงานเนี่ยให้มันไวๆหน่อยนะให้สมกับค่าจ้างของแกหน่อยทำงานนะไม่ใช่อู้งานมองทำไมรีบไปทำสิไปเอาไก่ย่างส้มตำกลับไปเจ้าเหรอแกเออเสร็จได้ของเซ็งเว้ยทำไมพี่ต้องไปยอมไอ้พวกคนหน้าเลือดแบบนั้นด้วยอ่ะไอ้พวกที่ชอบกดขี่ข่มเหงคนที่ไม่มีทางสู้อะนะอย่าไปใส่ใจเลยพวกเรามันก็แค่ลูกจ้างเขาให้ทำอะไรก็ทำไปเถอะจะได้ไม่มีปัญหาไม่โดนหักเงินเดือนด้วยพี่ก็ให้แต่พวกเรายอมนั่นแหละพวกนั้นก็เลยมาดูถูกเราได้ไงใช่ทำเหมือนกับพวกเราอ่ะไม่ใช่คนอย่างนั้นแหละแล้วดูดิเงินเดือนก็ไม่จ่ายพวกเรามา2เดือนแล้วแล้วถ้าเดือนนี้พวกเราไม่ได้เงินอ่ะพวกเราจะเอาอะไรกินเออรีบทำไปเถอะอย่าบ่นนักเลยโชคดีแค่ไหนแล้วที่เรามีงานทำแกรู้ไหมว่ามีคนอีกตั้งกี่คนที่เขาตกงานโอ้ยเนี่ยฉันน่ะอยากไปซื้อตุ้มหูมาใหม่เพราะแบบมันกำลังลดราคาเลยอ่ะในห้างอ่ะฉันว่าเราเอาเงินเดือนของพวกมันเนี่ยไปซื้อกระเป๋าหรูๆสักใบดีไหมดีเลยแกฉันกำลังอยากได้กระเป๋าใหม่อยู่พอดีเลยอ่ะเห็นไหมล่ะพี่พวกเขาอ่ะมีเงินแต่ไม่ยอมเอามาจ่ายเงินเดือนให้พวกเราอ่ะแบบเนี้ยมันโกงกันชัดๆนะพี่เขาทำแบบเนี้ยเราจะยอมไม่ได้แล้วนะพี่ว่าแต่เราจะจ่ายเงินให้พวกนั้นป่ะจะจ่ายพวกมันทำไมก็บอกว่าเงินเดือนนี้ไม่มาสิพวกหน้าโง่พวกนั้นอ่ะมันไม่รู้หรอกมันโง่จะตายจริงด้วยแกหัวหน้าครับใครอนุญาตให้พวกแกเข้ามาในนี้เนื้อตัวสกปรกเหม็นกลิ่นเหงื่อห้องทำงานฉันเหม็นไปหมดละเหม็นกลิ่นพวกคนจนพวกเรามารับเงินเดือนนะครับ
เงินเดือนเหรอมีสมองอ่ะหัดคิดซะบ้างยังไม่ถึงสิ้นเดือนเลยจะมาทวงเงินได้ไงก็พวกคุณไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้พวกเรามาตั้งหลายเดือนแล้วนี่นี่ถ้าเดือนนี้พวกคุณยังไม่จ่ายอ่ะพวกเราจะเอาอะไรกินกันล่ะครับพวกเราก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเหมือนกันนะวันนี้ฉันยังไม่ว่างค่อยมาเอาวันหลังออกไปได้ละเอ้าเขาไล่แล้วก็ออกไปสิจะยืนเบ้ออีกทำไมล่ะได้เงินมาเมื่อไหร่เดี๋ยวพวกฉันก็จ่ายให้เองแหละแต่เมื่อกี้ผมเห็นว่าเงินเดือนของพวกผมมาถึงแล้วนะครับในซองสีน้ำตาลนั่นใช่ไหมครับพวกคุณช่วยจ่ายเงินเดือนให้พวกเราเถอะนะครับอยากได้เงินเดือนงั้นเหรอถ้าอยากได้เงินอ่ะก็เช็ดรองเท้าให้ฉันก่อนสิมันจะบ้าเกินไปแล้วนะคะอย่ารีบเลยได้ครับพี่อาร์ตไม่เป็นไรเพชรพี่ทำได้แต่พวกคุณพูดแล้วนะครับว่าถ้าผมเช็ดรองเท้าให้คุณคุณจะจ่ายเงินให้พวกผมแน่นอนจะพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้วครับรีบเช็ดสิชักช้าอยู่ได้พอเถอะพี่อาร์ตนี่พวกคุณจะหยามศักดิ์ศรีพวกเรามากเกินไปแล้วนะศักดิ์ศรีเหรอคนบ้านนอกอยู่พวกแกเนี่ยมีศักดิ์ศรีได้เหรอแค่พวกฉันรับพวกแกเข้ามาทำงานที่นี่มันก็เป็นบุญของพวกแกเท่าไหร่แล้วรีบรีบเช็ดพ่อเดี๋ยวต้องเช็ดให้ฉันอีกไม่เป็นไรเพมไม่เป็นไรพี่ทำได้พี่ฮาร์ดพอเหอะพี่นี่พี่จะไปทำตามคำสั่งพวกเขาทำไมเนี่ยนี่พวกคุณจะทำมากเกินไปแล้วนะมากเกินไปงั้นเหรอยากได้มากใช่ไหมเงินน่ะอ่ะฉันให้ลงไปข้ามสิอยากได้มากอ่ะบักบักอุ๊ย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 นี่แกว่าพวกมันเป็นหมาเหรอไม่ต้องพี่เดี๋ยวผมเก็บเองนี่พวกคุณคิดว่าพวกคุณยิ่งใหญ่มาจากไหนคิดว่าจะทำอะไรกับใครก็ได้งั้นเหรอแล้วเงินสกปรกสกปรกของพวกคุณพวกเราไม่เอาก็ได้พวกคนเห็นแก่ตัวและชอบดูถูกคนอื่นถ้าทำตัวแบบนี้ต่อไปอ่ะไม่มีใครเขาเคารพนับถือพวกคุณหรอกจะบอกให้แล้วไงปากดีนักนะจะไล่พวกแกออกให้หมดเลยไหนๆพวกแกก็โดนไล่ออกหมดแล้วอ่ะถือซะว่าฉันจ่ายเงินเดือนให้แล้วนะแต่พวกแกไม่รับเองจะรับได้ไงอ่ะก็พวกคุณให้มาไม่ครบแถมยังโกงเงินเดือนพวกเราอีกให้ไม่ครบก็เป็นเรื่องของพวกฉันแล้วจะทำไงจะเอาแบบนี้ใช่ไหมได้งั้นพวกคุณเจอดีแน่พอละเฮดพี่ว่าเราได้ทุกอย่างครบหมดละโอเลสตูนถ่ายทุกอย่างไว้หมดแล้วใช่ไหมเรียบร้อยค่ะตั้งแต่ต้นจนจบพวกแกหมายความว่าไงอ่ะพวกเราอยากได้เงินเดือนของพวกเราคืนเนี่ยนะก็ต้องอยากได้ดิพี่ฉันก็อยากได้พี่พวกเราก็อยากได้ถ้างั้นพรุ่งนี้ไปเอาเงินเดือนของพวกเราคืนกันแล้วจะเอาคืนไงอ่ะพี่ใช่พี่ขนาดเราขอดีๆหัวหน้าที่โกง2คนนั้นยังไม่ให้เราเลยก็ในเมื่อขอดีๆแล้วไม่ให้พี่คงต้องใช้วิธีนี้แล้วล่ะถ้าคิดว่ารวยแล้วจะทำอะไรกับใครก็ได้ก็ลองดูเคยได้ยินมั้ยสู้แบบหมาจนตรอก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 เอ้าจะพูดซ้ำกันทำไมเนี่ยมันหมายความว่าอะไรอะพี่ใช่พี่พวกเราไม่ใช่หมานะเนี่ยปวดเฮดคืองี้มันเป็นสำนวนหมาเวลามันถูกต้อนจนมุมมันไม่มีทางไปต่อข้างหน้าได้จะหันหลังกลับมามันก็จะสู้โดยที่ไม่สนว่ามันจะแพ้หรือจะชนะสู้โดยที่ไม่สนว่ามันจะอยู่หรือมันจะตายเพราะฉะนั้นเราเป็นคนอย่าให้อายหมามันพรุ่งนี้จะเป็นวันของเราแล้วจะทำยังไงพี่ปวดเฮดพูดพร้อมกันทำไมเนี่ยมันนี่ใครอนุญาตให้พวกแกเข้ามาในนี้ฮะทำได้ดีมากพวกคนเห็นแก่ตัวและชอบดูถูกคนอื่นถ้าทำตัวแบบนี้ต่อไปอ่ะไม่มีใครเขาเคารพนับถือพวกคุณหรอกแล้วไงปากดี
ณให้มาไม่ครบแถมยังโกงเงินเดือนพวกเราอีกให้ไม่ครบก็เป็นเรื่องของพวกฉันแล้วจะทำไงคลิปนี้ถ้าส่งไปถึงมือคุณส้มเจ้าของบริษัทพวกคุณตกงานแน่เอาเลยลูกพี่แล้วยอมมาตั้งนานถึงคิวพวกเราสักทีรอกันเล่นปะเนี่ยหลักฐานกระจกกระจอกพวกเนี้ยทำอะไรพวกฉันสองคนไม่ได้หรอกนะฝันไปเถอะใช่ยังไงคุณส้มอ่ะก็ต้องเชื่อพวกฉันมากกว่าพนักงานต่ำๆพวกแกอยู่แล้วล่ะเอาความมั่นอกมั่นใจมาจากไหนไม่ทราบว่าคุณส้มจะเชื่อพวกคุณอ่ะคุณส้มเขาเป็นคนฉลาดเขาดูออกอยู่แล้วฟอปัญหาว่าแกโง่อ่ะว่าแกแหละไม่ต้องเถียงกันหรอกครับว่าให้ทั้งสองคนนั่นแหละฉันรู้เรื่องทุกอย่างแล้วนะพวกเธอสองคนมีอะไรจะแก้ตัวไหมคุณส้มคะฉันอธิบายได้นะคะเนยแกเอาเงินให้พวกมันสิเงินอะไรเล่าไม่พอจ่ายหรอกแกมันจะไม่พอได้ไงก็เพิ่งได้เงินมาเมื่อวานไงคือฉันเอาไปซื้อของหมดแล้วอะจำไม่ได้หรอแกทำไงดีอะโอ๊ยไม่รู้แล้วเว้ยไม่รู้อย่างนั้นหรองั้นคุณสองคนก็เชิญออกจากบริษัทฉันไปได้ละคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นอย่างพวกคุณบริษัทฉันไม่ต้องการเชิญออกไปเชิญคุณส้มคะเราสองคนต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะเราสองคนอะอธิบายได้นะคะคุณส้มหลักฐานชัดเจนขนาดนั้นยังจะเข้าใจผิดอะไรอีกหรอฉันว่าคุณสองคนรีบออกไปตอนนี้ซะดีกว่าถ้าไม่ออกไปฉันจะดำเนินคดีข้อหาฉ้อโกงเงินของบริษัทได้ค่ะออกก็ออกไปเดี๋ยวนี้ละค่ะเธอจะไปไหนล่ะโอ๊ยแกจะอยู่ให้ตำรวจมาจับแกหรือไงฉันต้องขอโทษพวกคุณด้วยนะคะที่ทำให้เรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นในบริษัทอ๋อส่วนเรื่องเงินเดือนของพวกคุณนะฉันให้เลขาจัดการให้แล้วนะคะเงินน่าจะเข้าแล้วขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเหลือพวกเราขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับฉันตั้งหากที่ต้องขอบคุณพวกคุณนะเพราะถ้าพวกคุณไม่ทำแบบนี้บริษัทของฉันอ่ะคงถูกโกงกินไปอีกนานคนที่ตั้งใจทำงานแบบพวกคุณอ่ะต่อไปเนี้ยจะไม่ถูกโกงไม่ถูกเอาเปรียบอีกแล้วนะคะ